งกรานต์ปีนี้นะครับจังหวัดพิษณุโลกของเราจัดงานสงกรานต์เรื่องหากมหาพิษณุโลกแคนเซิลเหมือนเดิมนะครับตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15เมษายนนะครับถึงจะเจอพิบัติภัยแล้งนะครับของประเทศไทยเราแต่ว่าเราก็ยังสามารถสนุกสนานได้กับงานสงกรานต์ซึ่งสามารถทำได้โดยเล่นสงกรานต์แบบขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะครับปะพรมน้ำกันแล้วก็ให้ความสุขร่วมกันรดน้ำผู้สูงอายุขนทรายเข้าวัดนะครับก่อพระเจดีย์ทรายส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มหาเจดีย์นะครับก็ตามสืบตามประเพณีไทยทำได้ทุกกระบวนการครับโดยไม่ต้องสิ้นเปลืองน้ำแต่ประการใดนะครับการรดน้ำให้ชุ่มฉ่ำก็สามารถรดน้ำได้เป็นการปะพรมครับสืบตามประเพณีไทยที่ดีด้วยกันไว้แล้วก็มาร่วมกันเที่ยวงานสงกรานต์ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับมาเราจะเล่นสงกรานต์แบบคือตามประเพณีไทยนะครับตามประเพณีไทยด้วยกันนะครับเช้าวันที่9นะครับเราก็มีงานกันที่วัดราชบูรณะนะครับงานทำบุญเลี้ยงประเพณีไทยส่งน้ำพระบรมสารีริกธาตุของพระประปรางรดน้ำพระปรางนะครับคนทรายเข้าวัดก่อพระเจดีย์ทรายนะครับแล้ววันที่13เมษายนวันสงกรานต์เรามาสวดมนต์ข้ามปีกันนะครับนั่นก็คือวันที่12นะครับที่วัดราชบูรณะแล้วเช้าวันที่13ที่บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารเรามาปล่อยนกปล่อยปลาตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ถวายพระคุณหลวงพ่อกันแล้วก็มาสนุกสนานวันสงกรานต์ร่วมกันนะครับในวันที่13แล้วมาเที่ยวงานมหากรรมอาหารและพิษณุโลกแคนเซิลที่สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรตินะครับตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15เมษายนนะครับสนุกสนานเหมือนเดิมครับที่พิษณุโลกครับ